สวัสดีค่ะในคลิปนี้หมอเอแผนไทยจะมาแนะนำ3สุดยอดสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มความจำให้ทุกคนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มความจำสำหรับคนที่มีอาการขี้หลงขี้ลืมนะคะมีอะไรบ้างค่ะเราไปดูกันเลยนะคะหมอเอแผนไทยจำชื่อนี้ไว้ให้ดีๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอเอด้วยนะเพื่อนๆได้ลองสังเกตตัวเองกันไหมคะว่าตัวเองเริ่มจะขี้หลงขี้ลืมเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่นะคะสำหรับเอ้นะคะก็สังเกตว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีอาการขี้หลงขี้ลืมมากขึ้นนะคะตอนอายุ30ขึ้นมาค่ะแล้วพอ40นะคะก็จะมีอาการขี้หลงขี้ลืมมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่ายิ่งเราโตขึ้นนะคะเราก็จะต้องรับผิดชอบสิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะรับผิดชอบกับงานมีความเครียดนะคะแล้วก็ต้องคิดอะไรในหัวมากมายเลยค่ะรวมทั้งถ้าเกิดว่ามีอาการพักผ่อนน้อยนะคะก็จะทำให้เราขี้หลงขี้ลืมมากขึ้นค่ะบางคนนะคะอาจจะมีอาการขี้หลงขี้ลืมเล็กๆน้อยๆเช่นลืมของอย่างพวกกุญแจบ้านกุญแจรถเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเล็กๆน้อยๆไม่น่าห่วงอะไรมากค่ะแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเรามีอาการหลงลืมนะคะถึงขั้นจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายเราทานข้าวไปเมื่อไหร่นะคะหรือมีอาการขี้หลงขี้ลืมจนผิดสังเกตนะคะอย่าลืมไปปรึกษาแพทย์ค่ะเพื่อให้ลองตรวจรักษานะคะว่าเราอาจจะมีอาการป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างนะคะที่ช่วยในการบำรุงสมองและความจำได้อย่างดีค่ะอย่างแรกเลยนะคะได้แก่สมุนไพรที่มีชื่อว่าพรหมมิตรนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยรับประทานพรหมมิมาก่อนนะคะหมอเอ๊ก็เลยอยากจะเอามาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันค่ะเพราะว่าพรหมมินะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่โดดเด่นในเรื่องของการบำรุงสมองบำรุงประสาทมากเลยค่ะสมุนไพรนี้นะคะก็จะช่วยบำรุงสมองกับความจำได้เป็นอย่างดีและในตามตำรับยาไทยนะคะจะใช้พรหมมิเป็นยาขับโลหิตแก้ไข้ขับเสมหะขับพิษร้อนบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงประสาทได้ด้วยค่ะเราจะสามารถพบพรหมมินะคะได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็พบได้ในประเทศแถบทวีปเอเชียไม่ว่าจะเป็นอินเดียพม่าศรีลังกาบังกลาเทศลาวกัมพูชาหรือมาเลเซียได้ด้วยค่ะโดยจะพบในที่ที่ชื้นแฉะมีน้ำชุ่มหรือว่าแถวริมตลิ่งนะคะสำหรับประเทศไทยแล้วค่ะจะมีหลักฐานในการใช้พรหมมิเป็นยามาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วค่ะโดยจะมีการกล่าวถึงการใช้พรหมมิในตำราโอสถพระนารายณ์ด้วยนะคะและในอินเดียก็จะมีการบันทึกในตำราอายุรเวทว่ามีการใช้พรหมมิมานานกว่า 3,000 ปีมาแล้วด้วยค่ะถ้าถามว่าพรหมมินะคะมีรสชาติยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดใครที่เคยได้ชิมแล้วจะบอกได้ว่ามีรสขมเล็กน้อยนั่นเองค่ะเราสามารถนำพรหมมินะคะมาเป็นอาหารหรือเป็นผักจิ้มน้ำพริกคล้ายๆตำลึงได้เลยนะคะโดยสามารถนำไปรับประทานได้ปกติเลยหรือว่าจะกินเป็นสารสกัดพรหมมิก็ได้ค่ะถ้าเป็นสารสกัดพรหมมินะคะควรจะใช้วันละ1เม็ดหรือประมาณ300มิลลิกรัมค่ะหรืออาจจะรับประทานผักพรหมมิประมาณ30กรัมหรือประมาณ50ยอดนะคะก็จะเท่ากับสารสกัด1เม็ดด้วยค่ะเผื่อใครสนใจนะคะสามารถนำไปรับประทานเพื่อบำรุงสมองบำรุงความจำทำให้อ่อนวัยแล้วก็เป็นยาอายุทนะได้เลยค่ะสมุนไพรอย่างที่2ที่ช่วยบำรุงความจำและสมองได้เป็นอย่างดีก็คือแปะกล้วยที่ทุกคนรู้จักกันนี่เองนะคะแปะกล้วยจะเป็นสมุนไพรจีนที่มีคุณสมบัติช่วยในการรักษาโรคหลายชนิดเลยค่ะแต่ว่าช่วยในการบำรุงสมองกับความจำได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าสารในใบแปะกล้วยเนี่ยค่ะจะมีคุณสมบัติช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายของเราโดยเฉพาะบริเวณสมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีค่ะช่วยรักษาอาการของโรคอัลไซเมอร์ช่วยเรื่องการจดจำแล้วก็ช่วยเสริมสร้างกระบวนความคิดได้ด้วยนะคะปกติแล้วนะคะแปะกล้วยเนี่ยจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่แถบตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนค่ะแล้วก็เชื่อกันว่าจะเป็นพืชที่เก่าแก่ที่สุดในโลกชนิดหนึ่งเลยนะคะที่หลงเหลืออยู่ในประเทศจีน
แล้วก็เป็นพืชหายากแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์จะพบอยู่ในธรรมชาติเพียงไม่กี่ต้นค่ะและต่อมานะคะเขาก็เลยนำต้นแปะกล้วยเนี่ยค่ะไปปลูกในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีนะคะและพอประมาณศตวรรษที่18ก็จะนำไปปลูกในทวีปยุโรปค่ะปัจจุบันนี้ต้นแปะกล้วยนะคะก็เลยกลายเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเงาตามถนนหรือสวนสาธารณะต่างๆไปทั่วโลกเลยค่ะและหลายๆคนนะคะที่แบบชอบไปญี่ปุ่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะสามารถเห็นต้นแปะกล้วยค่ะที่มีใบของต้นแปะกล้วยนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเป็นเหลืองอร่ามทองไปทั้งถนนเลยนะคะก็ของหมอเอเองค่ะตอนที่ได้ไปที่ญี่ปุ่นนะคะก็ชอบถ่ายรูปกับต้นแปะกล้วยที่มีสีเหลืองเหมือนกันค่ะรูปนี้เป็นรูปที่หมอเอถ่ายที่ฟูกูโอกะนะคะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะสมุนไพรอย่างที่3ที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะคะได้แก่ใบบัวบกนั่นเองค่ะใบบัวบกจริงๆแล้วขึ้นชื่อเรื่องการช่วยรักษาอาการช้ำในนะคะแต่ว่าบัวบกค่ะยังสามารถใช้เป็นยาบำรุงในการรักษาสมดุลของระบบสมองได้ด้วยนะคะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในร่างกายให้เป็นปกติแล้วก็ช่วยกระตุ้นระบบความจำให้ทำงานได้ดีด้วยค่ะแล้วใบบัวบกนะคะยังเป็นสารปรับสมดุลที่ช่วยให้จัดการกับความเครียดได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือบัวบกเนี่ยค่ะสามารถใช้บำรุงประสาทและสมองได้เหมือนใบแปะกล้วยเลยนะคะส่วนใครเนี่ยที่อยากจะช่วยคืนความอ่อนวัยอยากดูเด็กอยู่เสมอนะคะก็ใช้บวยใบบัวบกรับประทานได้ด้วยค่ะใบบัวบกยังใช้เป็นยาอายุวัฒนะนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินได้และยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจเอาใบบัวบกไปรับประทานนะคะก็สามารถนำไปกินกับน้ำพริกได้เลยค่ะนำไปประกอบอาหารนะคะหรือจะนำไปคั้นเป็นน้ำใบบัวบกรับประทานได้เช่นกันค่ะตอนนี้เพื่อนๆน่าจะได้รู้จักกับสมุนไพรที่ช่วยบำรุงสมองและความจำอย่างพรหมมิแปะกล้วยและใบบัวบกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากเราทานอาหารเพิ่มความจำแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถฝึกสตินั่งสมาธิและพยายามพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่เครียดเกินไปได้นะคะเพื่อช่วยบรรเทาอาการขี้หลงขี้ลืมได้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอเอแผนไทยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ